ไปการเมืองสักหน่อยนะคะวันนี้สารดีกาพิาพากษายืนจำคุกค,ค,คุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะให้นับโทษต่อในคดีหมิ่นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปี52 โดยคุณจตุพรร,รมพานประธานนปชวันนี้เดินทางไปฟังคำพิพากษาสารดีกาในประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าต้องนับโทษคดีหมิ่นประมาทคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีต่อหรือเปล่าเพราะว่าคดีนี้สารดีกาพิพากษาไปาเมื่อปี60ให้จำคุกค,คุณจตุพร12เดือนไม่รอลงอาญาและให้นับโทษต่อจากคดีหมิ่นประมาทอีกคดีนหนึ่งค่ะแต่ว่าคุณจตุพรเข้าใจว่าสารชั้นต้นกับสารอุทธร์มีคำสั่งคลาดเคลื่อนต่อหลักกฎหมายเกี่ยวกับการนับโทษ คือถ้ามันคาดเคลื่อนก็จะทําให้คุณจตุพรเนี่ยเสียสิทธิเสรีภาพคุณวินยัติชาติมนตรีทนายความของคุณจตุพรเปิดเผยหลังฟังคําสั่งค่ะว่าสารดีการมีคําสั่งยืนตามสารอุทธร์ให้นับโทษคดีที่สองต่อจากคดีแรกก็ต่อเมื่อคดีแรกถึงที่สุดดังนั้นเวลานี้สารอาญากําลังตรวจสอบอยู่ว่าโทษต่อจากคดีแรกที่ให้นับต่ออีก12เดือนเนี่ยเหลือวันจําคุกเท่าไหร่มันก็จะต้องมาหักจากวันที่คุณจตุพรเคยจําคุกมาแล้วก่อนหน้านี้ สมมติหักแล้วยังเหลือวันต้องโทษก็จะเข้าเรือนจำปรากฏว่าล่าสุดสารมีคำสั่งให้นับโทษต่อนะคะที่สาลดีกาพิาพากษาจำคุกสองกระทงกระทงละ6เดือนรวม12เดือนคุณจตุพรเคยถูกจำคุกมาแล้ว14วันก็หักออกจาก12เดือนเหลือจำคุก11เดือน16วันนำตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเห็นบอกคุณจตุพรโทรฝากฝังบอกลอายจุดคุณสมบัติบุญงามอนงให้ดูแลการชุมนุมวันเสาร์นี้ต่อด้วย 하.